สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นชาวขาเผือกตามติดเรื่องราวนี้กันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นางเอกสาวสวยอย่างแต้วณัฐพรก็ได้ออกมาเลิกลากับแฟนหนุ่มเปิ้ลอาร์ตหลายคนกลับพุ่งประเด็นเรื่องนี้ไปว่าที่สาวแต้วออกมาประกาศเลิกเพราะว่ามีหนุ่มคนใหม่ไปแล้วพร้อมทั้งดีเจมดดำก็ยังโป๊แตกหลุดปากว่าไฮโซที่กำลังคบกับสาวแต้วอยู่นั้นคือไฮโซนายซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้การไปต่างๆนานาจนทางด้านพี่สาวของแต้วก็ได้ออกลงเคลียร์แทนน้องสาวตัวเองว่าแต้วและต้นนั้นเลิกลากันด้วยดีทั้งคู่ได้ลดสถานะเหลือแค่เพียงพี่น้องกันเท่านั้นซึ่งหนุ่มคนใหม่ที่สาวแต้วเปิดใจคุยแต้วก็ได้บอกกับทางหนุ่มต้นก่อนเพราะว่าไม่อยากให้หนุ่มต้นนั้นรู้จักปากคนอื่นพร้อมทั้งบอกเรื่องนี้กับทางด้านสาววุ้นเส้นด้วยเพราะว่าสาววุ้นเส้นนั้นเคยเป็นแฟนเก่าของไฮโซนายมาก่อนด้วยและเมื่อย้อนไปฟังคำทำนายของหมอดูในรายการไฮโซโหราศาสตร์หมอดูก็ได้ออกมาเผยดวงชะตาของสาวแต้วว่าแต้วเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ 2532 อายุ 30 ปีย่างเข้า 31 ปีแล้วราศีมังกรซึ่งราศีนี้เป็นราศีที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเมื่อตอนเป็นสาวๆก็สดใสตามวัยแต่เมื่อเข้าเลข3ความคิดสติปัญญาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสาวราศีมังกรมีภาวะความเป็นผู้นำสูงและกล้าแสดงออกถ้าเป็นเรื่องของความรักจะไม่ใช่ทั้งเท้าหลังแต่จะเป็นการเดินไปคู่กันไม่มีก่อนไม่มีหลังสำหรับชื่อเสียงเมื่อพ้นเดือนตุลาคมชื่อเสียงที่หายไปจะเริ่มกลับมาอีกครั้งเพราะว่าคนราศีมังกรมีราหูติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งรวมไปถึงข่าวเสียหายจะเริ่มซาลงเดือนตุลาคมสำหรับเรื่องการแต่งงานมีเกณฑ์ได้แต่งงานในปีหน้าชัวร์มากเลยครับและคนใหม่ที่เข้ามาเป็นคู่ที่มีโอกาสอายุเท่าๆกันหรืออายุน้อยกว่าเกิดทีหลังแต้วและปีหน้ามีเกณฑ์สูงที่จะได้แต่งงานและไม่ใช่คนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันแน่นอนเป็นคนใหม่ลักษณะของหนุ่มคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นชาวราศีกรกฎลักษณะภายนอกคือเป็นลูกคนมีตังผิวขาวสะอาดมีความเฟรนลี่สูง 175-180 เซนติเมตรแถมไฮโซนายอย่างอายุ 31 ปีเท่ากับแต้วอีกด้วยตรงตามคำทำนายจริงๆครับ